ืนนี้ตัวกระผมได้พบสารตันวาริชกพงศ์ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพแก่นักสุขภาพของชาวนนทศิลาในมือนี้นะครับก็อยากจะเรียนรำลึกถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นที่จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพแก่นนักของสาธารณสุขนะครับซึ่งเข้ามาแก่นนักนี่ก็คืออสม.กุ้มแม่บ้านกุ้มสตรีกุ้มสตรีก็ถือว่าเป็นแก่นนักที่ดันนะครับกุ้มอสม.ก็รับชอบดูตุกเพราะว่าแก่นนักสุขภาพนั้นเป็นผู้ที่มีความรู้ในการที่จะเข้าไปแนะนำพี่น้องประชาชนให้รู้จักรักษาสุขภาพตัวเองนะครับรักษาสุขภาพป้องกันโรคไข้ไข้เจ็บต่างๆและให้หูแนะนำให้หูจักส่งเสริมสุขภาพดีให้ดีสุขภาพที่ชุดส้มอยู่ชุดสุขภาพที่การรักษาเป็นโรคไข้ไข้เจ็บการรักษาติดโควิดเข้าไปแนะนำได้นะครับและเข้าไปปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนำสู่เข้าสู่โรงพยาบาลและปรับบำบัดฟื้นฟูให้พี่น้องประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตได้ดังเดิมนะครับนี่เป็นหน้าที่ของแกนนำสุขภาพนะครับในโอกาสนี้นะครับก็อยากให้ทักทันวิทยากรคุณในว่าวนะครับเพราะว่าผมสินี่งานต้องเดินทางไปอำเภอชุมแพประกาศครับสวัสดีครับขอบคุณผู้ทักทายในพิธีค่ะ